ตอนนี้ก็พี่ก็อยู่ที่สวนใช่ตอนนี้เราอยู่บ้านสวนที่จังหวัดนครนายกมาดูซิว่าที่นี่มันใหญ่มากอ่ะในสวนนี้มีอะไรกันบ้างนี่อันนี้น้องดีไซน์เป็นไรเลยอันนี้ต้นอะไรเอ่ยไม่แน่ใจแต่ต้นนู้นคือต้นทุเรียนมาดูต้นทุเรียนหมอนทองกันอันนี้คือต้นทุเรียนหมอนทองใช่ต้นทุเรียนมีต้นหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ในสวนจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมะยงชิดอันนี้สองต้นนี้กล้วยน้ำว้าใช่อันนู้นกล้วยไข่โอเคมาครับเข้ามาดูกันนี่เป็นใบไม้กรอบอย่างนี้โอเคพี่สายขามาค่ะเดินเล่นค่ะใช่ก่อนหน้านี้ต้นมันเล็กรดน้ำไม่ไหวเลยต้องใช้สปริงเกิลใช่ธรรมชาติสุดๆอันนี้ต้นมะปรางก็น่าจะประมาณ80ต้นได้ไหมใช่ไหมครับค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาใส่ปุ๋ยกันใช่ปุ๋ยวันนี้เราได้ตัดต้นไม้ไปกันละบางส่วนก็ไม่ได้บางส่วนหรอกก็ตัดเยอะอยู่เหมือนกันเพื่อที่จะตอนเดินใส่ปุ๋ยจะได้ใส่ง่ายๆเดินแค่มันเอาจักรยานมาด้วยเลยนะใช่เอาจักรยานมาปั่นเล่นเช้าๆอากาศดีมากที่นี่ที่จังหวัดนครนายกนี่นี่ก็จะเห็นสปริงเกอร์เป็นพระที่ตู้โคสบายมากเลยใช่ค่ะแล้วใช่ครับมันเปิดเช้าเลยนะโอเคก็แค่เป็นอย่างนี้ได้ค่ะไปครับเดินต่อไปเราต้องมาแต่งกิ่งใช่อันนี้น่าจะต้องมาแต่งกิ่งบ้างแล้วดูมันเดินแล้วมันไม่ผลใช่แต่ตรงนี้ก่อนนี้เรายังตัดไม่เสร็จเพราะว่าอะไรเครื่องตัดหญ้าเอาไม่ไหวหญ้ามันใหญ่มากเราต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรนะคาดตีปุบปุบปุบไม่ใช่คาดดิใช้มีดค่อยๆถางไปก่อนพี่สายขาระวังลูกมันคันนะคะไม่ได้ใส่รองเท้าบูทมาค่ะระวังคันดูน้องดีไซน์น้องดีไซน์เข้าไปข้างในป่าโอเคแล้วเครื่องตัดหญ้าเราก็คือจริงจังมากแบบเป็นเครื่องตัดใช่เครื่องตัดหญ้าเราเป็นเครื่องตัดน้ำมันนี่เราก็ตัดบริเวณนี้แต่ตรงนี้เหลือไว้โอเคเอาแบ่งอาวุธให้น้องหน่อยเดี๋ยวเราจะลองให้พี่เขาฝึกปีนต้นไม้ดูไหมเอาต้นไหนต้นนู้นดีกว่าป่ะคุณพ่อพาไปใช่นี่ที่ก็มาสุดตรงนี้ละข้างหลังเป็นถนนละโอเคเดี๋ยวให้พี่กราฟิกปีนต้นไม้ก่อนนะทุกคนโอเคปีนดูโอ้สวยเลยนี่ไปเลยโอเคต่อไปคือพี่กราฟิกพี่ก็ฝึกปีนต้นไม้เจ๋งไปเลยสูงไหมครับสูงมากดีนะที่ไม่มีมดต้นนี้ก็มีมดดำนิดหน่อยมดดำไม่เท่าไหร่ถ้ามดแดงอากาศเจ็บเจ๋งไปเลยเดี๋ยวครั้งหน้าเราเอาปืนเนิร์ฟมาเล่นกันนะจิกเอาดินะเนี่ยถ้าครั้งหน้ามาเดี๋ยวเราจะปืนเนิร์ฟมาเล่นกันแล้วก็ถ่ายให้เพื่อนๆดูเป็นทหารนะใช่ค่ะเดี๋ยวเราเป็นทหารใช่ไหมคะใช่เล่นปืนเนิร์ฟกันแบ่งข้างเป็น2ฝ่ายเราแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจักรยานอ่ะใช่จักรยานไหมจักรยานก็อาจจะขี่ยากหน่อย
เพราะว่าพื้นไม่ค่อยเรียบใบไม้ไงได้แต่ก็มันก็ขี่ได้แต่เรานี่ไงโหคุณพ่อว่าเหมาะมากเลยแบบเฮ้ยเอ้ยตรงไหนรอบๆๆเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมันมาแล้วโอ้ย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 มีคนมั้ยมีคนไปนี่คือการจำลองเหตุการณ์ถ้าเราเอาเนื้อมาเล่นเราก็จะประมาณนี้แหละใช่ไหมปุ๊บบินจะเหนื่อยเลยไหนครับผมสะดุดตาว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคืออะไรมดหรือปะเหมือนมันเป็นกับดักอะไรสักอย่างนึงถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้คำตอบลองส่งมาคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับว่ามันคืออะไรเนี่ยมันเหมือนมดเลยแล้วเหมือนบางงานก็จะเป็นแบบเนี้ยเพื่อนๆเป็นแบบนี้คืออะไรอ่ะดักไว้หรอใครรู้ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับอยากรู้เหมือนกันมีแค่บางต้นก็ไม่มีโอเคไปคาริซายไหนอ้าวมีป๊อปแป๊ด้วยนี่คือเป็นสิ่งที่พี่กุ๊กพี่ชอบมากมันคือระเบิดเวลาของเรานั่นเองนี่ป๊อปแป๊ะเดี๋ยวเราไปกันป๊อปแป๊ะสะสมเนี่ยผมจะแก็บเยอะเลยอ่ะเก็บไปในน้ำใช่อันนั้นมันดิบอยู่ลูกมันยังไม่สุกต้องเป็นสีน้ำตาลลูกดีไซน์นี่ไหนดีไซน์แบร์ใช่ไหมใช่ต้องสีแบบนี้โอเคคือต่อพ่อได้อะไรไหมโอเคแล้วเราก็จากที่เก็บป๊อปแป๊ะมาดูสิ1 2เริ่มมาเรียกว่าเม็ดใต้ติ่งโอ้ยเต็มโอ้ยโอ้ยมันแตกแล้วโอ้ยหมดโอ้ยมันโอ้ยมีอีกอ่ะมีไหมโดนดีไซน์เปล่าโอ้ยระเบิดเวลาของเรานี่ไงเหมือนยังครับแตกเร็วมากเลยน่าเราน่าแบบแบ่งเป็น2ทีเนี่ยอันนี้ใครแตกถ้าแบบแบ่งเป็น2ทีแล้ววางระเบิดอ่ะก็ได้อยู่นะแต่เราต้องเก็บมาเยอะกว่านี้ไม่ทีมนั้นก็เก็บไงเวลาเลยอ่ะไม่เป็นไรหนูใส่กางเกงขายาวเพราะว่าในนี้ยุงเยอะเปิดดีไซน์หกล้มจะได้ไม่เจ็บผีเสื้อเหรอคะทีนี้มีผีเสื้อนั่นไงสวยผีเสื้อชอบอยู่กับธรรมชาติมีสัตว์เยอะแยะเลยนะบนพื้นดินเมื่อกี้จริงเหรอพี่ไซเห็นตัวอะไรบ้างคะเห็นไหมฮะวายไม่มีงูหรอกงูมันกลัวรถนี่งูมันกลัวรถตัดหญ้าคุณพ่อมันได้ยินเสียงมันก็ไม่มาแล้วค่ะกลัวใบมีดที่รถตัดหญ้าคุณพ่อสับหัวมันไปเลยมันได้ยินเสียงมันก็ไปเลยค่ะดูสิคะมีตัวอะไรบ้างมีตัวอะไรบ้างนี่รูอะไรนี่รูนี้เป็นที่อยู่ของใครอันนี้ก็น่าจะเป็นจอมปลวกนะเนี่ยนี่ไงทีนี้ต้องเป็นจอมปลวกแน่ผีเสื้อมาอีกแล้วดิซ่าเตะได้ไหมอ่ะเตะก็เจ็บสิคะมันคืออะไรอ่ะข้างในน่าจะเป็นที่อยู่อาศัยของปลวกนี่ไงสามีว่าน่าจะใช่นี่ไงใช่แน่ๆเขาชอบอยู่ในที่ชื้นอยู่กันเป็นครอบครัวคือหินเนี่ยมันเหมือนข้างนอกมันเหมือนหินลูกแต่ข้างในมันคือที่อยู่อาศัยของปลวกตัดหญ้ากราฟิกโกยใบไม้โอ้โหดูดินี่คือสวนที่ใหญ่มากอ่ะดูดิมันกว้างมากโอ้ยถนนเลยนะ3ไร่ใช่ใหญ่มากนี่ก็ตัดหญ้ากว่าต่อ
กราฟิกเก่งมากๆเลยช่วยทำงานได้แล้วเนี่ยภูเขาแล้วทั้งหมดนี้ก็คือต้องใกล้ใบไม้หนึ่งใกล้ใบไม้หนึ่งใกล้ใกล้ใบไม้หนึ่งอันนี้ใกล้ใบไม้เลยครับปัดไปหาใบไม้แข็งแรงมากเลยโอเค1วันกับบ้านสวนที่กาแฟเป็นไงบ้างสนุกมากสนุกมากเราได้ตัดหญ้ากันตอนเช้าแล้วก็แล้วก็อะไรเก็บเม็ดป๊อปแป๊ะปีนต้นไม้เล่นดูสวนโอ้เรามาเช้ามากเลยนะตั้งแต่ 5:00 นะใช่เรามาถึงนี่ 5:00 เกือบ 6:00 ใช่ตื่นแต่เช้าเพราะว่าอากาศดีมาก 6:00 อ่ะใช่เดี๋ยวครั้งหน้าพี่กาฟิกจะมาใส่อะไรปุ๋ยใส่ปุ๋ยโอเคใส่ปุ๋ยต้นมะปรางของเราไม่รู้น่าจะเป็นปุ๋ยอะไรแต่หน้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรปุ๋ยที่เป็นเม็ดใช่ไหมปุ๋ยเขาเรียกปุ๋ยอินทรีย์เหรอปุ๋ยอะไรคุณพ่อก็ไม่ทราบเหมือนกันโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาใส่ปุ๋ยกัน